มาไหมปั่นรอเลยน้องวิ่งสไลด์ไม่โดนได้อยู่มีสตันเปิดโป้งหวัดดีน้องสตาร์บัสซีมของตัวอย่าหยุดตีตีต่อไปคิดตัววงตีต่อไปเลื่อนอย่าหยุดหนีเปิดโป้งสตาร์บัสซีมแบบสตันเลยเปิดโป้งเลยแล้วกันน้องวางเขาบอกสั้นเออไปเราต้องไปจุดเซฟตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะสามเหลี่ยมเมืองวิด้ากูที่ป้อมตีไม่ถึงนี่แหละคือจุดเซฟนะสตาร์เวอร์ทีมก็มานี่ไปเลยเปิดโป้สวยฮะข้อสามเหลี่ยมเมืองวิด้าเราเหมือนเดิมเอ้ยนิดนึงเออเปิดโป้กดสตาร์เลยแล้วสตาร์เวอร์ทีมต่อนี่ฮะคอมโบฆ่ามูลากาเซอร์ครับพบกับรายการเวิร์ดเวอร์ชันนอลอีกครั้งนึงนะคลิปนี้มาอยู่กับเซตไอเทมยุค90อย่างเกาะไฟทารอนอีกแล้วใครยังไม่ดูเกาะไฟทารอน EP 1ก็ไปดูได้นะในช่องโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงไปรับชมรับฟังในเกมกันเลยดีกว่าโอเค let's go now โอเคมาดูในเกมกันเลยดีกว่านะเราชนเลนกับมูลานะเออแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแรงนี้ก็น่าจะเป็นแรงแพทินัมนะไม่ได้ตึงอะไรมากมายนะโอเคไอ้ฮีอ่ะฮะขอฟาร์มก่อนนะรู้สึกว่าเราคงจะฆ่ามูลาไม่ได้หรอกเลือดเลยล่างอย่างเดือดโอ้โหมันได้เสื้อไอ้เหี้ยมึงแพทินัมจริงเปล่าวะโอ้มันแย่งมังกรเล็กกูเลยอะไรฮะถ้าไม่ไหวก็รอคลิปเข้าป้อมดีกว่าเก็บเลือดเลียนคางเลยฮะสู้ไม่ไหวฮะขอเลือดเลยแล้วกันโอเคสู้ไม่ไหวก็มาเฮ้ยแค่มูลานี่มีสตันนะเพื่อนเอาประมาณโอ้ว่าวหมดเลยเฮ้ยกูถามยิงมูลาดกูไม่สู้แล้วไอ้น้องอ่ะฮะเราก็สู้ไม่ได้ก็หนีนะตามสไตล์เปิดโปรไปฮะฟาร์มคลิปเล็กดีกว่าระหว่างรอคลิปเข้าป้อมแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่ไรเหรอน้องดักเงาต้องมาไหมฟันรอเลยไอ้น้องวิ่งสไลด์ไม่โดนได้อยู่มีสตันเปิดโป้งก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่ามูลาดไอ้น้องเออลืมบอกที่ผมเอาสเปลสตันมานะเพราะว่าส่วนมากคนเล่นมูลาดเนี่ยมันจะออกรองเท้ารถคูดาวใช่ปะสมัยใหม่อย่างเนี้ยแล้วมันก็จะไม่มีรองเท้ากันซีซีเนี่ยเราอาจจะได้ใช้ประสิทธิภาพของไอ้สตันดีขึ้นก็ได้นะเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรประมาณเนี้ยโอเคมังกรเล็กหวัดดีไอ้น้องสตาร์เวอร์ซีมของตัวอย่าหยุดตีตีต่อไปคิดตัววงตีต่อไปเลื่อนอย่าหยุดหนีหนีหนีโอเคฮะฟาร์มก่อนเลยได้กรอบไฟแล้วนะวิเทลว่ะหิวเฮ้ยโอ้โหเอ้ยก็มาดิโอ้โหมึงยัดเคกระดึกกระดึกแล้วไงล่ะเปิดโมไปดิไอ้สัตว์เอ้ยดาเมจกูอยู่ไหนจะตายวะเนี่ยเอื้อโอ้โหขอไฟขึ้นมาก่อนไม่ค่อยมีดาเมจเลยนะมูลาดอยู่กลางนะเดี๋ยวเราเอาป้อมบนกันดีกว่าเนาะเรียบร้อยทีมกูไปฮะดันต่อไปสักเวฟนึงดูก่อนเรียกเขากลับมาโอ้โหเลนกากูยับเลยยู่ยี่แย่แล้วล่ะเพื่อนอ้าวมูลาดเดินกลับมานะถ้าเขาผ่านซอยนี้แล้วก็ไม่ผ่านฮะไปฮะไปกันกลางกันดีกว่าเทียวอยู่ล่างนะเมื่อกี้นะขอเข้าเอลสุโอเคพี่มาแล้วน้องหมดแล้วใช่ไหมมึงสตาร์วอร์ซีมสวยฮะสโลโดนสโลโดนแต่มันเป็นทาร่าว่ะปล่อยไปก่อนเอ้าสวัสดีน้องเปิดโปสตาร์เบอร์ตีแบบสตันเลยสุดยอดฮะปล่อยไปฮะทาร่านะไม่มีดาเมจนะสายนี้ใจเย็นๆเอาฟ้าก่อนก็ได้เอาละกูเล่นแล้วกูแตกแล้วเทวสู่กูเว้งเขี้ยวมากเลยมาลาดฟ้ากูโอเคฮะใจเย็นเพื่อนปล่อยมันมาดิเพื่อนปล่อยมันมาไอ้น้อง
ย่าถอยไปสิไอ้พวกตัวประกอบไม่มาอ่ะไม่เป็นไรฮะจะสังเกตได้นะตอนนี้คลิปล่างกับคลิปบนเราอ่ะโดนดันสูงมากเราเคลียร์ล่างก่อนเลยแล้วกันนะมีมันม่วงด้วยโอเคสวยฮะเหมือนเล่นกลางเราจะมีประเด็นนะเปิดโปรเลยน้องเรียบร้อยฮะโดนกี่ตัววะเนี่ย Star Wars Team สวยฮะไอ้พวกขาตายทั้งหลายเจอกูอู้สเร็วกว่านี้อู้ Star Wars Team โอ้เกือบตายสวยเพื่อนโอ้เกือบตายว่ะเอาหมดทีมดิคนเดียวคำไฟตึงๆว่ะเอาละครับได้เวลาเก็บเกี่ยวนะทีมฝั่งนู้นตาย5นะเราพยายามดันคลิปเข้าป้อมเขานะให้เขาไม่ได้คลิปปึ๊บแล้วเราก็ไปหาเอาคลิปปงคลิปป่าอะไรก็ได้นะแล้วค่อยกลับแล้วกันหัวแดงเลยแล้วกันไอ้น้องดูตัวแบกว่ะโอเคครับหลังจากไปรีเลียดมาเราก็ไปหาแยกตรงแยกดันหาตรงหาตังตามภาษาออฟเลนดีกว่าเนาะอู้สไตล์คนเดียวว่ะเฮ้ยซ่าสตาร์เบอร์ตีมเปิดโปลาก่อนน้องทิ้งเงาไว้แบบนี้ไอ้เสิร์ฟมูหลายมันพลาดตัวอะไรรู้ไหมมันทิ้งเงาไว้ใกล้เกินแล้วผมแบบเปิดโปถึงไงโอเคฮะเอาป้อมมือดีกว่าป้อมบนไอ้เหี้ยก่อไฟกูเผาทาร่าเอ้ยนี่ก็ได้วอตสามเบอร์ทีมเอื้อยิงลาชิวๆเล่นกูโอ้โหเพิ่งมาแม่งเลือดกูจะหมดอีกแล้วน่าจะต้องกลับไปรีนะเอาคลิปนี้ก่อนโอเคครับรีเลือดมาขอแดงเลยโอ้ไม่ได้ว่ะเปิดโปรเลยแล้วกันนี่น้องพากูเข้าป้อมสั้นเออไปเราต้องไปจุดเซฟตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะสามเหลี่ยมมือมิด้ากูที่ป้อมตีไม่ถึงนี่แหละคือจุดเซฟนะสตาร์เวอร์ทีมก็มาดิชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยคลิปกลางกำลังเข้าคลิปกลางกำลังเข้าไปโก้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 รอดว่ะเปิดโปรไอ้น้องมาชิวๆฮะเฮ้ยโอ้ทำไมป้อมตีกูไอ้เหี้ยก่อไฟเหรอวะคลิปก็มีอยู่โอเคครับหลังที่เราตายอย่างงงๆนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรวะไอ้เหี้ยคลิปเราก็มีทั้ง2ตัวทั้งธนูทั้งรถถังนะแล้วก็เราก็อยู่ไกลค่อนข้างจะอยู่ไกลจากทาร่าเกินแบบระยะของก่อไฟวะหรือว่าก่อไฟมันระยะมันสูงวะไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเอาดาร์กกันเลยดีกว่ามาน้องไหนใครป่าสิมาช่วยกูสิไอ้นี่เลยอาซีน่าจังสวยโอเคสวยไปฮะด้านบนความจริงถ้าเพื่อนปล่อยล่างนี่คือสุดยอดเลยนะโอเคสวยสวยปล่อยข้างบนเงินจะได้เป็นของเราไงไอ้น้องจะได้ไม่ต้องแชร์กูเห็นมึงแล้วไอ้น้องไปเลยเปิดโปรสวยฮะข้อสามเหลี่ยมมือมิด้าเราเหมือนเดิมเอ้ยนิดนึงเออแคลรี่ตายกูก็อุ่นใจแล้วไอ้น้องแล้วทำไมป๊อปตีกูคนเดียววะไอ้เหี้ยเออสู้เขาอาซึน่าดังสวยฮะตัวแทงเลือดไม่ลดเลยสาดเลือดไม่ลดเลยนะไอ้เหี้ยตัวแทงเนี่ยโอเคเกิดมานะเมื่อกี้เรารับป้อมอยู่คนเดียวเลยนะไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรโอเคดาร์กใหญ่เกิดนะตอนนี้เราได้3ทางแล้วก็มี2ทางเลือกเราจะไปจบเลยหรือว่าเราจะเอาดาร์กกันก่อนดีขอฟ้าได้ไหมล็อกซี่ติ๊กเอาดาร์กกันนะโอเคฮะเราไปดันบนกันดีกว่าโอเคเพื่อนเอาดิเอาเลยเดี๋ยวกูไปออฟเลนหาตังดีกว่าไอ้น้องเพื่อนนะขอตายนะเอลสุทำงานแล้วไปฮะไปบวกกันดีกว่ามูราเปิดโปกดสตันเลยแล้วสตาร์เบอร์ทีมต่อนี่ฮะคอมโบฆ่ามูรานะก็คือมันจะโดนทั้งสตันของสกิลชาเลนเจอร์เราแล้วก็สกิลน็อกอัพสกิล1เรานะแต่ถามว่าถ้ามูราจำช้ำเขาก็แค่กดสกิล2หลบแล้วนะยังไงตัวเราก็แพ้ทางกันอยู่ดีโอเคมาจบกันดีกว่าโอ้โหล็อกซี่กูยังตีดาร์คสเลเยอร์อยู่เลยว่ะไอ้เหี้ยเขาจะจบกันแล้วไอ้น้องมันจะฟายตายไปเร็วไปฮะเข้ามาอย่างนี้สตาร์เบอร์ทีม2ตัวเปิดโปโอ้โหไม่ได้คิวเหี้ยล็อกซี่กูยังตีมาก่อนอยู่เลยน้องมันจะจบเร็วโอเคจบกันเลยดีกว่ากูจะตายแล้วเพื่อนจบเลยเพื่อนจบเลย
อย่างทรมานช้าๆโอเคก็จบไปแล้วฮะสำหรับไอเทมยุค90ก่อไฟทารอน EP 2นะผมคิดว่าคงจะถูกใจใครได้หลายคนนะเพราะหลายๆคนอาจจะชอบก่อไฟทารอนอยู่แล้วนะแบบอาจจะชอบยืนนานๆตีนานๆแบบอยากจะตีไปเรื่อยๆแล้วแบบเห็นเลือดตัวเองที่จะใกล้ตายแล้วแบบเด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นแบบความรู้สึกนั้นค่อนข้างจะฟินนะสำหรับเจ้าอารินของเราโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปละจ้าเปิดโป้